ในส่วนท้ายนะครับของการเป็นผลสำรวจการใช้จ่ายในช่วงลอยกระทงปีนี้ครับอยู่ที่9,147ล้านบาทซึ่งต่ำสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียววันนี้ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคในวันลอยกระทงปี64นะครับสำรวจประชาชน1,240คนทั่วประเทศพบว่าปีนี้ประชาชนร้อยละ51.6วางแผนไปลอยกระทงครับ ซึ่งเพิ่มขึ้น42.7%จากปี63โดยคนกรุงเทพและปริมณฑลวางแผนไปลอยกระทงสูงสุดรองลงมาก็คือคนภาคกลางอาจารย์ธนวัตรผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจบอกว่าผลสำรวจนี้สะท้อนกำลังซื้อตามเทศกาลว่ายังไม่กลับมามากนะักคนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายและยังไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ โดยประเมินเงินสพัดลอยกระทงปีนี้มีมูลค่า9,147ล้านบาทติดลบ3%เเซึ่งในแง่มูลค่าถือว่าต่ำสุดในรอบ10ปีนับจากปี54ส่วนอัตราการขยายตัวเป็นการติดลบต่อเนื่อง4ปีเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ5ปีผู้บริโภคที่มองว่าบรรยากาศลอยกระทงปีนี้จะคึกคักสนุกสนานกว่าปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ดูในวัยเจนแซนะครับช่วงอายุ8ถึง20ปีและเจนวายช่วงอายุ2 1ถึง37ปี สำหรับวัสดุที่ใช้ทํากระทงส่วนใหญ่เป็นต้นกล้วยรองลงมาคือขนมปังวัสดุจากมะพร้าวและโฟมส่วนกิจกรรมที่ทํานอกจากไปลอยกระทงคือการไปทําบุญทานอาหารนอกบ้านแล้วก็จัดเลี้ยงสังสรรค์ครับ